วันนี้นะคะอยากจะพูดถึงเรื่องยาเคมีก่อนนะคะ3อย่างนี้3อย่างที่เราจะต้องถามหมอนะคะถามหมออย่างแรกเลยนะคะอะไรที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงวันนี้ขอดูโน้ตนะคะเพราะว่าอาการข้างเคียงเนี่ยมันมีลิสต์ยาวเป็นหางว่าวเลยนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องยา 5FU ยา 5FU ที่เป็นยาเคมีคอมมอนที่ใช้กันทั่วๆไปกับมะเร็งหลายชนิดยาอะไรต้องถามว่าอะไรที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงเวลาที่เรารับยาเคมีไปแล้วยาเนี่ยค่ะเดี๋ยวโค้ชอ่านให้ฟังเลยนะเซลล์มะเร็งมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วและยาเคมีบำบัดก็ไปทำลายเซลล์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าเนื่องจากยาเคมีเนี่ยมันทำยังไงมันเข้าไปทั่วร่างกายค่ะที่เขาบอกว่ายาเคมีคุณเป็นมะเร็งอันนั้นเป็นมะเร็งประเภทนี้แล้วรับยาเนี่ยคุณคิดเหรอคะว่ายามันจะไปหยุดที่เต้านมอย่างเดียวเวลาที่คุณเป็นเต้านมไม่ใช่นะคะยาเคมีมันวิ่งเข้าไปทั่วร่างกายของเราพอมันวิ่งเข้าไปทั่วร่างกายของเรานะคะเซลล์ปกติที่ดีอยู่แล้วมันก็โดนทำลายไปด้วยนี่คือสาเหตุว่าอะไรนะทำไมเราถึงเกิดยาเกิดอาการข้างเคียงต่างๆนานาใช่ไหมคะด้วยสาเหตุนี้เองเพราะว่ายาเคมีมันไม่ได้ไปหยุดที่อวัยวะที่ใดที่หนึ่งที่เราเป็นมะเร็งเท่านั้นค่ะนะคะมันไปวิ่งทั่วร่างกายของเราแล้วอวัยวะของคุณอ่อนแอตรงไหนมันก็จะไปทำลายเซลล์ปกติเซลล์ดีๆของเราได้เช่นกันเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณกำลังฟังเรื่องยาผลข้างเคียงของยาทำไมเราถึงมีอาการข้างเคียงและอะไรทำให้เกิดอาการข้างเคียงเพราะว่ามันวิ่งไปทั่วร่างกายมันไม่ได้หยุดอยู่อวัยวะที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นแล้วเซลล์ปกติทั่วๆไปเนี่ยเซลล์อะไรที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายมากที่สุดจากยาเคมีมีอะไรกันมั่งบางคนนะคะเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งแล้วไม่รู้จะเอายังไงดีฟังคลิปนี้ก่อนนะคะฟังคลิปของโค้ชหลายๆคลิปนะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงหลายอย่างที่หมอไม่บอกคุณวันนี้นะคะใครถามหมอ3อย่างนี้แล้วหมอไม่บอกวันนี้โค้ชนาดาลีเอาข้อมูลตรงนี้มาบอกคุณค่ะข้อที่1เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอะไรทำให้เกิดผลข้างเคียงเห็นไหมคะตอนนี้มาถึงเรื่องแล้วเซลล์อะไรที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงเนี่ยที่ได้รับต้องบอกว่าที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเลยเซลล์อะไรบ้าง1เซลล์ที่ไขกระดูกBone marrow ได้รับผลข้างเคียงมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเซลล์ปกติที่โดนทำลายจากยาเคมีนะคะก็คือรูขุมขนทำไมผมถึงร่วงใช่ไหมเพราะว่ามันจะไปทำลายเซลล์ที่รีเจเนเรตตัวเองได้ง่ายอย่างเช่นคำว่ารีเจเนเรตตัวเองก็คือมันเกิดขึ้นง่ายๆมันตายได้ง่ายๆขนเนี่ยขนหมดเลยนะคะผมหัวขนตาขนที่แขนขนที่ไอ้ตรงนั้นขนหมดทุกอย่างมันจะร่วงหมดเลยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปรับแล้วอยากจะรู้ว่าอะไรร่วงบ้างนะคะร่วงทั้งตัวนะคะร่วงทั้งตัวแล้วก็ระบบเซลล์ในปากทางเดินอาหารในทางเดินอาหารเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่โดนทำลายได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นปากคุณจะพองคุณจะไม่รู้รสอาหารนะคะนั่นคือเป็นเรื่องของปกติมากเลยแล้วก็ระบบสืบพันธุ์โดนทำลายเฮ้ยอย่างนี้รับเคมีมาแล้วจะมีลูกได้ไหมยากนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีได้อยู่ที่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะยาเคมีนะคะบางชนิดนะคะก็ทำลายอวัยวะอย่างอื่นเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะโดนทำลายเหมือนกันมีอยู่ว่ามากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าสุขภาพของคุณตอนไปรับยาเคมีว่ามีมากน้อยแค่ไหนค่ะนะคะแล้วข้อที่2ที่คุณจะต้องถามหมอแล้วก็ต้องรู้ไว้ค่ะเมื่อกี้นะชวนกันนะข้อที่1คุณจะต้องรู้ว่าอะไรทำให้เกิดผลข้างเคียงสำหรับคนที่เพิ่งมานะคะอะไรที่เกิดทำให้เกิดผลข้างเคียงเพราะว่ายามันวิ่งไปทั่วร่างกายคุณอย่าให้หมอมาบอกคุณนะว่าเฮ้ยยามันหยุดแค่เต้านมคุณเป็นมะเร็งเต้านมเขาไม่จริงค่ะคุณคิดดูสิเขาให้ทางสายเลือดเนี่ยมันวิ่งไปทั่วร่างกายแล้วก็เลือดนะคะระบบเลือดของเราเนี่ยมันหมุนเวียนคุณสูบฉีดทั่วร่างกายได้
ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนแพ้ยาคีโมแป๊บเดียวคุณก็มีอาการแล้วค่ะเห็นไหมคะคุณต้องรู้ไว้ตรงนี้อย่างที่2ที่คุณจะต้องรู้ถามหมอคุณก็ได้ถามหมอเลยว่าแล้วผลข้างเคียงพวกเนี้ยมันจะอยู่นานแค่ไหนคะหมอกี่เดือนกี่วันกี่ปีหมอตอบหน่อยถ้าวันนี้หมอไม่ตอบโค้ชนาดาลีจะบอกคุณเลยค่ะผลข้างเคียงส่วนใหญ่หายไปอย่างรวดเร็วเร็วขนาดไหนคลื่นไส้โอเค 2-3 วันอ้วกแตกอ้วกตายในห้องน้ำแล้ว 2-3 วันก็หายถ้าคุณแบบอาเจียนเป็นอาทิตย์หาหมอนะคะอันนั้นไม่ปกติแล้วอาเจียนคลื่นไส้เนี่ยมันเป็นแค่แบบวัน2วันไม่ใช่ว่าไปรับคีโมมาปุ๊บแล้วก็อาเจียนเลยนะอย่างโค้ชนะคะรับมาปุ๊บเนี่ยมันผะอืดผะอมอยู่วันนึงวันที่2วันที่3โอ้โหอาเจียนอยู่หน้าห้องน้ำนะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่มันจะหายไปภายในไม่กี่วันบางคนก็เป็นเดือนแต่อาการบางอย่างเป็นปีและอย่างนึงที่หมอไม่บอกเรายาคีโมมันอยู่ในร่างกายอยู่ในเส้นเลือดอยู่ถึงเซลล์สมองของเราประมาณ15ปีอยู่ที่ว่าคุณรับยาตัวไหนมาคุณถามหมอค่ะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะหมดอาการพวกนี้อาการนิ้วชาเท้าชามือชาบางคนนะคะแป๊บเดียวก็หายไม่กี่เดือนบางคนเป็นปีหลายปีหมอก็จะบอกว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายถ้าคุณกำลังมีอาการพวกนี้อยู่ก็อย่าตกใจมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคุณรับยาคีโมอยู่แล้วเมื่อไหร่จะหายคุณต้องช่วยร่างกายค่ะถ้าคุณไม่อยากมีอาการพวกนี้เลยคุณจะต้องดูแลตัวเองก่อนไปรับยาคีโมนะคะดูแลยังไงคุณต้องทานน้ำผักกินอาหารเสริมไปดักไว้ไม่กินอาหารเสริมได้ไหมคุณไปรับยาน่ะแล้วคุณไม่กินอาหารเสริมไม่กินวิตามินคุณจะสู้มันได้ยังไงถ้าคุณไม่อยากจะกินวิตามินอาหารเสริมอะไรเลยร่างกายของคุณต้องแข็งแกร่งมากๆอายุน้อยๆถ้าคุณไม่อยากกินอาหารเสริมอะไรเลยนะคะแล้วถ้าเกิดหมอบอกว่ากินไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ยาคีโมไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ไม่จริงเลยนะคะคุณไปอ่านงานวิจัยหมอต่างประเทศเขาให้กินนะคะแต่เมืองไทยหมอบอกคนละอย่างอยู่ที่ว่าหมอที่คุณไปหาจะให้ความรู้คุณแบบไหนวันนี้โค้ชเอาความรู้ที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะที่ศึกษามาจากหลายๆที่มาบอกคุณนะคะเพราะเห็นหลายคนไปรับยาคีโมโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวแล้วมีอาการแพ้เยอะมากตรงนี้แล้วค่ะมันน่าเสียดายมากเลยว่าเราไม่รู้ข้อมูลตรงนี้กันอ่ะโอเคข้อที่2เนี่ยถามหมอเลยว่ามะเร็งประเภทที่ฉันเป็นอยู่เนี่ยแล้วผลข้างเคียงที่ยาของหมอจะให้เนี่ยมันจะอยู่นานเท่าไหร่แล้วหมอก็จะตอบคุณให้คุณรู้สึกดีว่าเอ้ยเขาไม่ค่อยเป็นกันหรอกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเดี๋ยวก็หายคราวนี้นะคะมาฟังกันว่าวันนี้โค้ชเอามาให้ดูยาตัวนี้ 5FU ใช้กับมะเร็งอะไรบ้างใช้กับมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งทวารหนักมะเร็งเต้านมมะเร็งทางเดินอาหารมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งที่สมองมะเร็งที่คอหรือมะเร็งที่หมอไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็มะเร็งที่ในระบบประสาทมะเร็งปากมดลูกมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งถุงน้ำดีเยอะไหมเพราะว่ายานี้เป็นยาคอมมอนมากๆเลยค่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องผลข้างเคียงที่คุณต้องรู้เอาแบ่งเป็นประเภทที่ว่ายาข้างอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆเลยค่ะเกิดขึ้นได้บ่อยๆ 30% ที่เกิดขึ้นได้นะคะ 30% มีอะไรบ้าง 30% 1จำนวนเม็ดเลือดและเกร็ดเลือดของคุณอาจจะลดลงชั่วข่าวคำว่าชั่วข่าวนะคะชั่วข่าวเนี่ยหมายความว่ายังไงเกล็ดเลือดลดลงเม็ดเลือดขาวลดลงหมายความว่ายังไงหมายความว่าโอกาสเราติดเชื้อง่ายมากเลยค่ะแล้วหมอก็จะบอกเราว่าคุณอย่าไปโดนมีดบาดนะเพราะว่าติดเชื้อและแผลจะหายยากแล้วใครที่มีอาการเป็นโรคภูมิแพ้เวลารับยาคีโมนะคะคุณจะรู้สึกสบายมากเลยค่ะเพราะว่าคุณไม่แพ้อะไรเลยไม่แพ้อะไรเลยค่ะเพราะว่าระบบภูมิแพ้มันไม่ทำงานค่ะมันไม่ทำงานเลยมันก็เลยไม่แพ้อะไรเลยใครเป็นอย่างนี้บ้างคะสิ่งนี้คะคุณต้องรู้ไว้ด้วยนะคะว่าอ่ะ
พอเม็ดเลือดแดงของเราลดลงอาการติดเชื้อก็จะมีง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเฮ้ยหมอสั่งห้ามกินน้ำผักใช่ไหมหมอบอกว่าห้ามกินน้ำผักห้ามกินผักสดนะห้ามกินอะไรผลไม้สดสดดิบดิบนะเพราะว่าคุณจะติดเชื้อคุณไม่ต้องไปกินอะไรเลยค่ะไม่ต้องไปกินอะไรเลยคุณก็ติดเชื้อได้เพราะตัวยาเองทำให้คุณติดเชื้อได้อันนี้นะคะเราไม่รู้กันแล้วพอไปดื่มน้ำผักปุ๊บโอ้โหท้องเสียบ้างยาคีโมก็ทำให้ท้องเสียคุณถ้าคุณไม่แน่ใจนะคุณไม่ต้องดื่มน้ำผักอะไรเลยก็ได้คุณก็ติดเชื้อได้เหมือนกันนะคะหมอไม่บอกคุณอะใช่ป่ะหมอบอกคุณว่าคุณห้ามกินผักสดเพราะว่ากลัวติดเชื้อคุณก็ล้างให้สะอาดเท่านั้นเองต่อกันนะคะต่อกันตรงที่ว่าอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้30%อาการข้างเคียงทั่วไปของยา 5FU ตัวนี้มีอะไรอีกนอกจากเลือดจางแล้วอุณหภูมิของคุณก็จะขึ้นสูงได้หมายความว่าไงหมายความว่าทำให้เราเป็นไข้ได้แต่ว่าชั่วคราวนะถ้าคุณเป็นไข้นานๆไปหาหมอเป็นไข้ทำไงโค้ชไม่แนะนำให้กินยาแก้ไข้ค่ะเพราะว่าการที่คุณเป็นไข้มันเป็นสิ่งที่บอกให้คุณรู้ว่าเม็ดเลือดขาวของคุณกำลังทำงานอยู่อย่าไปกินยาลดไข้ให้เอาผ้าอุ่นๆนะมาโปะหัวเช็ดตัวทำแบบโบราณดื่มน้ำขิงดื่มน้ำกระเทียมอาการต่อไปคืออาการติดเชื้อคืออะไรบ้างคันเนื้อคันตัวคันเนื้อคันตัวไอใครที่ไออยู่นะคะใครที่เป็นมะเร็งปอดแล้วก็ไปรับยาคีโมจากที่ไม่เคยมีอาการไอตอนนี้ก็ไอมากเลยแล้วเฮ้ยทำไมเราถึงไอขนาดนี้ทำไมถึงไอเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเป็นผลข้างเคียงของยาค่ะแล้วก็ทำให้ท้องเสียหรือท้องผูกไปเลยทำให้ปวดปัสสาวะบ่อยๆบางคนนะคะบอกโค้ชว่ากลางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาฉี่วันละ 7-8 รอบมันเป็นเพราะอะไรโค้ชเป็นเพราะผลข้างเคียงของยาคีโมเพราะว่ายาคีโมมันไปทำลายเซลล์ที่อยู่แถวๆกระเพาะปัสสาวะของคุณนี่คือสาเหตุนะคะหลายอย่างถามโค้ชมานะคะอาการสารพัดเลยค่ะวันนี้มาบอกนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะยาทั้งนั้นเลยคลื่นไส้อาเจียนอันนี้บอกไปแล้วเป็นแผลในปากนี่เป็นกันส่วนใหญ่แล้วก็ไม่อยากอาหารไม่รู้รสชาติอาหารแล้วบางคนก็มีน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยค่ะใครเป็นอย่างนี้บ้างโค้ชเป็นนะเดินไปเนี่ยเหมือนคนร้องไห้ตลอดเลยค่ะแล้วก็มีความไวต่อแสงดวงตาบางทีก็จะแดงเจ็บเพราะว่าอะไรมันไปทำลายต่อมน้ำตาของเราอ่ะต่อไปนะคะอาการที่เราเป็นก็คือลิ้มรสแล้วรู้สึกขมเหมือนรู้สึกว่าเมทัลลิกอะเมทัลลิกคือแบบเหมือนกินยาแล้วก็เหมือนมีพวกสารโลหะหนักอยู่ในยาในปากของเรานะนั่นคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นมันจะกินข้าวไม่ค่อยได้กินไม่ลงแล้วหมอให้ยังไงให้อะไรเป็นผงๆกระปุกใหญ่ๆที่โรงพยาบาลใช่ไหมซึ่งคุณไปดูส่วนผสมค่ะในนั้นจะมีน้ำตาลเยอะมากเลยเพราะว่าหมอให้กินน้ำตาลเพราะว่าจะได้ทำให้เรามีแรงขึ้นเซลล์มะเร็งมันก็ชอบน้ำตาลเหมือนกันแทนที่จะกินน้ำตาลแบบนั้นคุณไปกินน้ำตาลจากผลไม้ดีกว่าไหมหรือคุณเอาแบบนี้ไปเติมไปโดบให้พลังงานของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังผิวหนังของเราผิวแห้งใครที่ผิวแห้งมากๆโค้ชแนะนำให้เอาน้ำมันที่ดีที่สุดสำหรับผิวหนังก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมกับน้ำมันมะกอกไอ้แบบที่เรากินได้ใส่น้ำสลัดนี่แหละค่ะไอ้อยู่ในครัวถ้าคุณกินได้คุณก็ทาได้บางคนถามว่าโค้ชเอาน้ำมันอะไรดีคะน้ำมันมะพร้าวแบบไหนแบบที่คุณกินนั่นแหละค่ะกินได้ทาได้เพราะผิวหนังเราดูดซึมสิ่งที่คุณทาลงไปได้ 40% เพราะฉะนั้นกินได้ปลอดภัยทาได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าทาได้อาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะมันกลับกันใช่ไหมคะก็สำหรับผิวแห้งนะคะไปเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันมะกอกมาผสมกันอย่างละครึ่งแล้วก็ทูให้มันซึมเข้าไปนะคะต่อไปนะคะอาการตอนนี้เราถึงอาการ 30% ที่คนทั่วๆไปจะได้รับจากยา 5FU ยาคีโมตัวนี้ก็คือหลอดเลือดดำเปลี่ยนสีไปเป็นสีของยาอุ้ยฟังแล้วมันแบบหลอดเลือดดำเนี่ยนะเปลี่ยนสีได้มันมีผลขนาดนั้นเลยก็มันเป็นไปได้ค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะรับยามากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุณเซนซิทีฟกับยามากน้อยแค่ไหนอาการต่อไปก็คือเล็บของคุณจะโตช้าบางคนก็จะเล็บดำแล้วก็มีการเล็บหลุดได้ทำยังไง
เอาน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวทาค่ะคนที่ผมร่วงก็เอาน้ำมันมะพร้าวนะคะทาแล้วก็พยายามคุณอย่าไปตากแดดมากนะคะเพราะว่าผิวของคุณจะบางมากแล้วมันจะเจ็บเข้ารูขุมขนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณก็หาผ้าพรมโพกใส่หมวกหน่อยนะคะใครอยากใส่วิกก็ใส่ไปนะคะเพราะว่าวิกนี่มันทรมานมากเลยนะยิ่งอยู่อากาศร้อนๆเหงื่อมันออกนะคะอาการต่อไปอันนี้มันไม่ใช่ 30% มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วค่ะมันไม่ธรรมดาแล้วคืออาการมีอาการปวดตึงหน้าอกใครเป็นอย่างนี้บ้างตึงหน้าอกแล้วก็หอบเวียนหัวหัวใจเต้นเร็วเกินไปมีความเสี่ยงเลือดอุดตันปวดแดงบวมที่ขาที่แขนใครที่รับยาเคมีแล้วมีอาการบวมที่ขาบ้างคะมีไหมมีไหมคะแล้วบางคนไม่รู้ว่าอาการบวมเพราะอะไรเพราะยาเคมี1อย่างอย่างที่2อาจจะเป็นที่ตับของคุณเริ่มทำงานไม่ปกติแล้วคุณถามหมออาจจะไม่บอกคุณอย่างนี้นะคะวันนี้โค้ชก็เลยอยากจะมาบอกอาการของคุณข้อมูลเอามาจากไหนมาจากนี่ค่ะเว็บไซต์ของเขานะคะก็คือ cancerresearchuk.org กับอีกที่นึงก็คือ Cancer Society American Cancer Society 2ที่นี้แต่ที่อื่นๆเขาก็บอกเหมือนกันค่ะนะคะเพราะว่าทางผู้ผลิตยาเขาไม่ได้ปกปิดเราเลยเขาเขียนไว้ที่เว็บไซต์เลยค่ะอาการที่กระทบต่อหัวใจนะคะตอนนี้เรามาถึงหัวใจแล้วหัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือช้ามากๆเลยแล้วก็มีความเสี่ยงเลือดอุดตันในหัวใจฟังดูแล้วเป็นยังไงคะอาการต่อไปหายใจไม่สะดวกมีใครเป็นอย่างนี้บ้างแล้วก็เจ็บหน้าอกนั่นคือผลกับหัวใจนะคะต่อไปยา 5FU มันทำลายอะไรได้อีกทำลายหัวใจไตกระเพาะปัสสาวะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะฉี่บ่อยๆแล้วก็มีผลต่อปอดมีผลต่อระบบประสาทแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆเช่น1เมื่อยล้าอันนี้แน่นอนมีใครรับยาเคมีแล้วแบบหลั่นล้าได้บ้างมีบางคนที่มีคนนึงค่ะเขามาปรึกษาเขาบอกว่าเอาเครื่องทำน้ำผักเนี่ยจูเซอร์เนี่ยเครื่องสกัดเย็นไปคั้นในโรงพยาบาลเลยค่ะดื่มไปแล้วก็รับเคมีไปเดินออกมาแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อได้เลยลองคิดดูสิขนาดนั้นเลยอ่ะก็มีบางคนอาจจะไม่เหนื่อยขับรถกลับบ้านเองได้ใช่ไหมแต่บางคนก็จะมีความเมื่อยล้าแล้วก็ช้ำได้ง่ายมีเลือดออกได้ง่ายต่อไปนะคะอาการที่เป็นไปได้คืออาการติดเชื้อมีอาการโลหิตจางนะคะเม็ดเลือดแดงต่ำคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงไม่อยากอาหารท้องผูกท้องร่วงปากลิ้นคอเป็นแผลเวลาที่กลืนเคยเป็นอย่างนี้บ้างแล้วหมอจะให้ยาของเรามาแก้ยาสามยาวันก่อนนะคะมีแฟนคลับมาเล่าให้โค้ชฟังบอกว่าไปโรงพยาบาลมาค่ะอันนี้โทรคุยกันเลยนะไม่ใช่แค่ข้อความด้วยซ้ำบอกว่าเป็นรอบ2เป็นมะเร็งเต้านมแล้วเป็นรอบ2อีกตัดทั้งเต้าแล้วตัดทั้งเต้าผ่านไปปีแล้วเป็นรอบ2ขึ้นมาใกล้ๆที่เดิมทำไมไม่ถามหมอตอนตัดทั้งเต้าหมอบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอีกแล้วมันขึ้นมาอีกได้ยังไงอ่ะถามหมอสิคะเจออย่างนี้เยอะเลยค่ะอ้าวมันขึ้นมารอบ2หมอก็บอกมันเป็นไปได้แล้วทำไมก่อนตัดทำไมไม่บอกเราล่ะว่ามันเป็นไปได้ไม่งั้นมันจะตัดทำไมใช่ไหมรอบ2ไปให้คีโมก็เลยคุยกับนางพยาบาลที่โรงพยาบาลว่าคนที่เป็นรอบ2เนี่ยมีเยอะไหมพยาบาลบอกว่าตั้งแต่ทำงานมานะ20กว่าปีที่นี่นะ 90% ที่เป็นรอบ2 90% มันแสดงให้เห็นว่ายาเคมีมันไม่เวิร์คค่ะเพราะว่าถ้ามันเวิร์คเราไม่ควรจะกลับมาเป็นรอบ2กันอีกใช่ไหมโค้ชก็อยากเล่าให้คุณฟังตรงนี้นะคะ
ว่าการที่รับยาคีโมไปมันแค่ทำให้ก้อนมะเร็งไปยุบชั่วคราวเท่านั้นเองแต่มันไปทำลายอวัยวะเนี่ยตามรายการเนี่ยยาวมากเลยเดี๋ยวให้คุณฟังก่อนนะคะอาการต่อไปก็คือการเปลี่ยนแปลงในน้ำหนักน้ำหนักอาจจะลดหวบห้าบเลยแต่บางคนมีน้ำหนักเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะหมอให้ยาสเตียรอยด์ให้ไปทำไมให้ไปแก้อาการที่คุณจะมีเพราะว่าเดี๋ยวปากมันจะเป็นแผลหมอก็ให้ยาสเตียรอยด์มาแก้ไว้กันไว้อ้าวสเตียรอยด์ให้มาเยอะน้ำหนักขึ้นบวมอีกเห็นไหมมีแต่ยาทับยาซ้ำยาอารมณ์เปลี่ยนแปลงใครรับยาเคมีมาแล้วนั่งร้องไห้บ้างคะซึมเศร้าบางคนเป็นถึงขนาดที่ต้องไปหาจิตแพทย์บางคนมาปรึกษาโค้ชหนูไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยอะคือชีวิตมันเศร้ามีคนนึงค่ะคิดอยากจะฆ่าตัวตายโค้ชบอกคุณใจเย็นๆค่ะไม่ใช่ความผิดของคุณไม่ใช่ว่าอารมณ์เนี่ยเกิดเพราะว่าคุณเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ว่าคุณโชคร้ายแต่เป็นผลของยาค่ะยาทำให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าคิดแม้กระทั่งจะฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่ามันเศร้ามากอยากจะไปกระโดดตึกตายแล้วคิดได้ว่ามีลูกแล้วก็เลยไปหาจิตแพทย์โค้ชก็เชียร์ให้เห็นว่านี่คือผลของยาเคมีที่หมอไม่บอกเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจออย่างนี้นะคะโค้ชขอเตือนสำหรับคนที่รับเคมีอยู่หรือว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยที่รับยาเคมีอยู่แล้วเขามีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ซึมเศร้าเดี๋ยวก็แบบอยากนู่นอยากนี่อยากให้แบบอยากให้มากอดอยากให้ดูแลอยากต้องการความรักเป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าฮอร์โมนเพศของเราจะโดนทำลายไปด้วยเข้าใจเขาสักนิดนึงค่ะนะคะเขาร้องไห้ก็ปล่อยให้เขาร้องไห้ไปเพราะว่ามันช่วยอะไรไม่ได้นะตอนนั้นจริงๆอารมณ์มันเปลี่ยนมากๆช่วงรับยาเคมีเพราะฉะนั้นคนที่รับยาเคมีอยู่นะคะก็เข้าใจหน่อยนะสำหรับคนที่มีญาติรับยาเคมีอยู่นะคะก็เข้าใจเขาหน่อยให้ความรักเขาเยอะๆนะคะเอาละค่ะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ความต้องการทางเพศมันก็ไม่มีแล้วค่ะมันจะมีอารมณ์ได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่ามันโดนทำลายด้วยคุณอ๋อมแอมคงเพิ่งฟังนะคะเมื่อกี้โค้ชบอกไปแล้วนะคะว่ามันทำให้ไม่อยากอาหารบางคนก็แป๊บเดียวหายบางคนก็อยู่เป็นปีอยู่ที่ว่ายาเคมีมันจะอยู่ในร่างกายของเรานานแค่ไหนใช่ไหมก็เป็นเพราะยาเคมีค่ะหลายอย่างหมอไม่บอกเรายาเคมีมันทำลายไปเยอะเลยค่ะลองคิดง่ายๆนะคะว่าคุณแม่ของคุณอายุเท่าไหร่ถ้าอายุมากแล้วก็ไม่เหมือนคนที่อายุน้อยๆซึ่งเซลล์ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยมันจะผลิตได้เร็วมันไม่เหมือนเด็กๆถ้าคนอายุเยอะแล้วมากๆแล้วเนี่ยเซลล์อย่างเช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์ในปากเซลล์ที่กระเพาะปัสสาวะเซลล์ที่กระเพาะอาหารเซลล์พวกต่างๆเนี่ยมันก็รีเจเนเรตผลิตขึ้นมาใหม่ได้ช้าลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาการข้างเคียงของคนที่อายุมากขึ้นก็ต้องมีนานกว่าของอายุคนอายุน้อยๆใช่ไหมคะตรงนี้แหละค่ะมีคุณดาวบอกว่าหมอบอกยาเคมีไม่ได้ผลเพราะเป็นรอบ2เปลี่ยนมารักษาด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดแทนค่ะขอเอาใจช่วยนะคะโค้ชขอให้คุณคิดนิดนึงนะคะคุณดาว TK หมอบอกยาเคมีไม่ได้ผลเพราะเป็นรอบ2จริงๆแล้วมันรีเวิร์สมันกลับกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นรอบ2เป็นเพราะยาเคมีค่ะเพราะยาเคมีเป็นสารคาร์ซิโนเจนมันทำให้คุณเป็นมะเร็งได้ด้วยแล้วยาเคมีโค้ชบอกแล้วว่ามันเป็นยาที่ทำให้ก้อนมะเร็งยุบชั่วคราวถ้าคุณอยากให้ก้อนมะเร็งมันยุบชั่วคราวคุณก็ไปรับยาเคมีแล้วคุณก็ดูผลข้างเคียงว่ามันคุ้มกันไหมมีคอมเมนต์มาว่าแฟนเป็นมะเร็งลำไส้รับเคมีมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วแคทสแกนกระดูกดูผลก้อนไม่ยุบเลยค่ะก็แสดงว่ายาเคมีมันไม่ได้ผลถ้าได้ผล
คำว่ายาคีโมได้ผลหมายความว่ายังไงคือมันยุบตอนนั้นแป๊บนึงค่ะแต่บางคนนะคะรับไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลทีนี้ตรงนี้แหละค่ะคนที่ยังไม่ได้รับนะคะกำลังจะรับยาคีโมโค้ชอยากให้คนที่รับแล้วคอมเมนต์กันมาช่วยกันหน่อยค่ะเพราะหมอไม่บอกเราพวกนี้นะหมอไม่บอกเราเรื่องพวกนี้เลยค่ะคุณต้องมาถามคนที่รับมาแล้วช่วยกันนะคะเราสมาคมคนไทยช่วยกันหน่อยค่ะใครที่รับยามาแล้วแล้วเป็นรอบ2แล้วหมอบอกว่าไม่ได้ผลหรือมันเป็นอีกหรือมันมีอาการยังไงบอกคนที่เขายังไม่ได้รับค่ะเขาจะได้รู้ไว้เพื่อที่จะได้มีข้อมูลตรงนี้ไม่ใช่มีแค่ข้อมูลจากแพทย์ทางเดียวเราเป็นมะเร็งเราต้องศึกษาหาความรู้ค่ะแล้วโลกนี้นะคะสมัยนี้นะคะมันเป็นสมัยที่แบบมันไวใช่ไหมเราใช้อินเทอร์เน็ตใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ